วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหมูเบกาไลตราหัวมะลายที่กระจายความร้อนได้เร็วและทำความสะอาดง่ายใส่เบคอนลงผัดจนเบคอนเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมใส่ยอดฟักทองผัดให้เข้ากันเติมน้ำแล้วปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำปลาซีอิ๊วขาวและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟตักยอดฟักทองผัดพริกขี้หนูเบคอนใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลาย